ของสภาผู้แทนราษฎรเพราะผมทราบว่าตั้งแต่ตอนแรกของร่างพระราชบัญญัตินี้เข้ามาก็ท่านประธานก็ได้วินิจฉัยไปแล้วจบไปแล้วว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่ไม่ใช่การเงินนะแล้วอยู่ๆจะกลับมาใช้มติว่าที่ประชุมของประธานกรรมการกรรมธิการเห็นว่าเป็นการเงินนั้นผมเข้าใจว่าเป็นกระบวนการที่ทำไปยิ่งแก้ยิ่งยุ่งนะฮะแล้วจะเหมือนลิงพันแหก็ไปใหญ่นะจะกลายเป็นปัญหาที่ไม่จบผมว่าขอให้ดำเนินการตามข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎรก็คือเมื่อประธานได้ชี้ไปแล้วก็จบเพียงแค่นั้นจะดีที่สุดครับอย่างล่าสุดคุณภูมิธรรมออกมาบอกว่ารัฐบาลชุดนี้ก็คืออาจจะทำได้แค่เรื่องตั้งส.ส.ร.อย่างเงี้ยครับผมอาจารย์มองว่าโดยกระบวนการณตอนนี้มันเป็นไปได้ไหมครับผมก็สุดแล้วแต่ผมคิดว่ามันจะทันไหมเลือกสสรก็อาจจะยังไม่ทันนะครับคืออาจารย์มองว่าสุดท้ายการทำประชามติก็ต้องทำ3ครั้งตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้เคยในส่วนผมเนี่ยผมเชื่อพวกนักวิเคราะห์การเมืองนะฮะที่วิเคราะห์การเมืองว่ารัฐบาลจะอยู่ไม่ถึงปีนะฮะดังนั้นเมื่ออยู่ไม่ถึงปีเนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะไปแก้อะไรได้บ้างอะไรที่เป็นปัจจัยที่คิดว่าอยู่ไม่ถึงปีไม่ทราบอะผมเชื่อตามนักวิเคราะห์การเมืองเขานะฮะแล้วคิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะทันรัฐบาลชุดนี้ไหมคะไหนครับการทำรัฐธรรมนูญเนี่ยฉบับนี้จะทันรัฐบาลชุดนี้ไหมคะเพราะว่ารู้สึกเขาบอกว่าคาดว่าจะไม่ทันแต่ขอให้ตั้งสสรให้ได้ก่อนคือทำรัฐธรรมนูญอะไรถ้าทั้งฉบับมันไม่มีทางอยู่แล้วนะส่วนถ้าเป็นลายมาตราก็ทำได้ทันทีแต่ลายมาตราก็อย่าไปยุ่งกับเรื่องจริยธรรมเรื่องข้อห้ามอะไรต่างๆหรือการเป็นการไปแก้เพื่อประโยชน์ส่วนตนนะฮะก็จะมีปัญหาถูกฟ้องร้องกันวุ่นวายเปล่าๆผมเตือนไว้อยู่อย่างเดียวก็คืออย่าแก้ปัญหาโดยทำให้มันยุ่งกว่าเก่านะฮะเดี๋ยวมันจะเป็นลิงพันแหนะฮะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ